พ่อแม่ส่งหมอกระต่ายแล้วล่ะค่ะครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาส่งวิญญาณของหมอกระต่ายสานต่อเจตนารมณ์งานอาสาสมัครค่ะครอบครัวอะไรครั้งสุดท้ายแพทย์หญิงวรลักษณ์ส่งวิญญาณไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์สานต่อเจตนารมณ์ในการรักษาผู้ป่วยทางด้านสายตางานอาสาสมัครภาพบรรยากาศในพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเต็มไปผู้คนอย่างมากมายแล้วค่ะล่าสุดในเวลา 14:00 นของวันที่26มกราคมวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรทมกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการจัดพิธีพระราชทานเป็นเพลิงศพโดยมีแพทย์หญิงละละนาก้องธรณินเป็นตัวแทนกล่าวประวัติแล้วก็กล่าวคำอาลัยทำกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวและกลุ่มญาติพี่น้องเพื่อนสนิทที่มาร่วมงานและร่วมส่งวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ